ดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอร์ปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องขุมทรัพย์บนเกาะโอ๊กกันซึ่งเขาว่ากันว่าเนี่ยบนเกาะแห่งนี้เนี่ยมีตำนานเล่ากันมาว่ามีโจรสลัดได้เอาขุมทรัพย์อ่ะมาซ่อนไว้ในเกาะโอ๊กนะครับชื่อเกาะโอ๊กเนี้ยมันก็มาจากทั้งเกาะเนี่ยเต็มไปด้วยต้นโอ๊กนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเกาะนี้ว่าเกาะโอ๊กเพื่อนๆเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของโจรสลัดไหมครับก่อนที่เขาจะถูกประหารเนี่ยเขาก็ได้เป่าประกาศว่าได้ฝังพวกขุมทรัพย์ทั้งหลายไว้บนเกาะแห่งหนึ่งแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าขุมทรัพย์นั้นอ่ะมีอยู่จริงนะครับซึ่งเกาะนี้มีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เรื่องที่โจรสลัดบอกว่าเอาขุมทรัพย์อ่ะไปฝังไว้นี่เขาก็บอกว่าเป็นคำกล่าวอ้างขึ้นมาครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องเกาะโอ๊กนะครับผมมีเกมมือถือมาแนะนำเพื่อนๆนะนั่นก็คือเกม Iceland King นะครับซึ่งโหลดฟรีบนมือถือได้เลยซึ่งเป็นเกมที่ผจญภัยสร้างเกาะที่สวยงามนะครับปล้นเกาะแล้วก็โจมตีเกาะอื่นๆได้สร้างบ้านเป็นของตัวเองก็ได้นะอันนี้ทุกคนก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้กับครอบครัวได้เหมือนกันใครที่โหลดเกมมาแล้วนะครับก็สามารถทิ้ง user ID ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยเป็น user ID เท่านั้นนะไม่ต้องเอาพาสเวิร์ดมาแล้วเราอ่ะจะแจกไอเทมให้กับทุกคนแล้วก็เผื่อว่าเราจะแอดไปหาเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันนะครับจุดเริ่มต้นของเกาะโอ๊กเนี่ยตั้งอยู่ที่แคนาดานะครับได้มีเด็กวัยรุ่นได้ขึ้นไปบนเกาะแห่งนี้และได้พบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยคือพื้นดินที่มีร่องรอยคล้ายกับเคยถูกขุดเป็นวงกลมนะครับคือวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ได้ไปชวนเพื่อนมาดูเหตุการณ์ที่เขาได้เจอก็ไปเตรียมอุปกรณ์มานะครับจากความเชื่อว่ามันน่าจะมีโจรสลัดเอามาฝังขุมทรัพย์ไว้ที่นี่หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่ได้รอช้านะครับเขาก็ช่วยกันขุดลงไปราว10ฟุตเลยหลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เขาขุดก็ไม่สามารถที่จะขุดต่อได้แล้วเขาก็เลยยุติการค้นหาขุมทรัพย์เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้กับใครเรื่องนี้จะถูกเก็บเป็นความลับนะครับ10ปีต่อมาเนี่ยพวกเขาจึงได้กลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความช่วยเหลือจากบริษัทออนสโลนะครับคราวนี้นะครับเขาก็สามารถขุดลึกได้ถึง90ฟุตเลยซึ่งระหว่างที่ขุดกันไปเนี่ยเขาก็ได้เจอเศษไม้ของไม้โอ๊กนะครับซึ่งแสดงว่ามันต้องมีคนมาฝังอะไรในนี้แน่ๆเพราะไม่งั้นไม้โอ๊กจะมาอยู่ใต้แบบผืนเกาะแห่งนี้ได้ยังไงมันต้องมีมนุษย์ที่เป็นคนทำนะครับคือขุดไปเรื่อยๆก็เจอพวกกาบมะพร้าวเจอไม้โอ๊กอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนไปพบหินอันนึงนะครับที่ถูกจารึกเอาไว้ทำให้พวกเขายิ่งเชื่อว่าจะมีขุมทรัพย์อยู่ในนี้จริงๆนะครับในเกาะโอ๊กแห่งนี้นะครับพวกเขาก็ได้ขุดเจาะต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นนะครับน้ำใต้ดินได้ทะลุขึ้นมาขึ้นเอ่อขึ้นมาตรงบ่อเลยนะครับก็ไม่สามารถขุดต่อไปได้อีกเพราะว่ายิ่งขุดเท่าไหร่เนี่ยน้ำก็ยิ่งทะลักขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เป็นน้ำที่มีทั้งบ่อโคลนอะไรผสมอยู่คือพวกเขาก็ช่วยกันวิทน้ำออกไปนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่มันก็ขึ้นเอ่อขึ้นมาตลอดนะครับทุกครั้งที่เราวิทน้ำออกไปจนต้องล้มเลิกความตั้งใจไปนะครับและเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยออกไปนะครับทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยสนใจในการแบบว่ามาขุดขุมทรัพย์แห่งนี้นะครับและหลายๆคนนะครับก็เชื่อว่าโจรสลัดเนี่ยได้ฝังสมบัติไว้ในที่เกาะโอ๊กแห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวผมขอเล่าอธิบายเกี่ยวกับโจรสลัดคนนี้ให้ฟังก่อนนะครับเขาชื่อว่าโจรสลัดวิลเลียมคิดนะครับเขาเป็นกัปตันเรือโจรสลัดนะครับในศตวรรษที่17ซึ่งหลังถูกจับกุมแล้วเนี่ยเขาก็ได้โทษประหารนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าโจรสลัดคนนั้นเนี่ยได้ฝังสมบัติไว้ที่เกาะโอ๊กแห่งนี้แล้วก็ได้มีคำสาปแช่งมาด้วยนะครับว่าใครที่คิดจะขโมยสมบัติแห่งนี้เนี่ยจะเกิดกับความวิบัติต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นคำกล่าวอ้างของโจรสลัดเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าสมบัตินั้นอ่ะมันมีอยู่ที่เกาะแห่งนี้จริงๆไหมเพราะยิ่งขุดเท่าไหร่เนี่ยน้ำมันก็ยิ่งเอ่อขึ้นมาแล้วบริษัทต่างๆก็ได้ถอนตัวออกไปนะครับแล้วก็มีบริษัทใหม่ๆนะครับที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้มาทดลองขุดที่นี่นะครับอย่างบริษัททูโรนะครับก็ได้เข้ามาดำเนินการแทนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการวิทย์น้ำออกจากหลุมดังกล่าวน้ำซึมทะลักกลับมาจนท่วมหลุมอยู่เหมือนเดิมนะครับจนทำให้บริษัททูโรต้องยอมแพ้ไปอีกรายจากนั้นก็มีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่พยายามเข้ามาขุดสมบัติดังกล่าวแล้วก็หลายครั้งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้คนเสียชีวิตจากการขุดครั้งนี้ไม่แน่ใจว่า
เป็นคำสาปของโจรสลัดคนนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีคนอ่ะขุดมาแล้วก็เจอพวกกระดูกหรือว่าเศษซากเรือต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ที่เจอจริงๆแล้วคือไม้โอ๊กกับหินที่จารึกตัวอักษรเอาไว้นะครับซึ่งตามภาพตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหินที่เขาขุดแล้วเจอจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอสมบัติจริงๆสักทีเลยนะครับซึ่งบ้านเขาก็บอกว่าเป็นคำสาปยิ่งขุดเนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรมาปกป้องสมบัตินั้นไว้แบบประมาณว่าพอเราขุดไปก็จะมีน้ำมากบนะครับทำให้แบบว่าการขุดเนี่ยไปได้ยากมากขึ้นคือเอาภาษาง่ายๆก็คือเหมือนมีคนทำหน้าที่เฝ้าสมบัติแห่งนี้เอาไว้แม้ว่าจะผ่านมา200ปีแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครคลี่คลายเกี่ยวกับปริศนาเกาะโอ๊กนี้ได้เลยสมบัติดังกล่าวนี้มีอยู่จริงไหมและน้ำที่ท่วมหลุมนั้นอ่ะมันมาจากไหนขุมทรัพย์บนเกาะโอ๊กเนี่ยก็เป็นที่ท้าทายมนุษย์ต่อไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีบริษัทที่เข้ามาขุดบนเกาะโอ๊กแห่งนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนไปทำเป็นสารคดีด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้มาครับก็กลับมาหมุนวงล้อกันในเกม Iceland King กันนะครับอะจึ๊บหมุนแล้วได้อะไรได้เหรียญ นะครับอันนี้นะครับเราได้เหรียญเป็นเงินในเกมนะที่เราสามารถเอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าซื้อสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับเพื่อเอาไปพัฒนาเกาะของเราให้สวยงามอุ๊ยเราได้โจมตีเกาะอื่นอันนี้ครับพอเราหมุนอันเนี้ยเราสามารถโจมตีเกาะอื่นๆได้เดี๋ยวเราเล็งไปที่อันไหนดีอันนี้ละกันอุ๊ยไปที่โอ้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้เงินเหรียญกลับมาด้วยคือเราสามารถโจมตีได้แบบว่าข้ามประเทศได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกคนก็คือเกมนี้มันทั่วโลกเลย wow. มาเรามาโจมตีเกาะนี้กันต่อนะครับโอ้โหดูหุ่นเป็นกันดั้มเลยโจมตียืดโอ้มเอานี่ครับอันนี้เขาป้องกันการโจมตีนะครับเราจะได้เหรียญ น้อยลง โจมตี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 ได้โจมตีแล้วโอ้โหต่อเนื่องครับมาอันนี้เป็นเกาะปราสาทแบบฮาโลวีนนะเดี๋ยวเราโจมตีไปที่ปราสาทดีกว่าปึ๊บปึ้มเรียบร้อยครับได้ 300,000 เหรียญ นะครับ yeah. เขาไม่ได้ป้องกันที่ปราสาทเอาไว้นี่ครับก็เบเบนะครับหมุนต่อดีกว่าไม่รอแล้วจ้าอันนี้ได้เหรียญครับปึ๊บโจมตีมาหมุนได้โจมตีนะครับเราก็ต้องไปโจมตีที่เกาะอื่นโอ้เกาะนี้น่ารักอะอันนี้นะครับถ้าเกิดเราชนะได้คูณ3เลยปึ๊บยังไงคูณ3ครับโอ้โห 900,000 ทุกคนเอาละครับเราจะทำการปล้นมหาเศรษฐีนะครับมาดูซิว่าใครเป็นมหาเศรษฐีเอ้าปล้นผิดคนปล้นผิดเกาะอ่ะทุกคนคืออันนี้เราต้องเลือกเองนะว่าเราจะหามหาเศรษฐีคนไหนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปล้นใหม่มาทุบไข่ย้อมใจดีกว่าอ้อได้น้ำยาเขียวนะครับรางวัลใหญ่นี่ครับมันก็ทำการสุ่มรางวัลใหญ่ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราทุบได้ก็จะได้รางวัลใหญ่นี่อย่างอันนี้โอ้โหดวงดีสุดๆไปเลยอ่ะพอเราได้เหรียญมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เอามาสร้างเกาะของเรานะที่เราอยากได้เลยนี่เราก็สร้างกระท่อมก่อนเลย ตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของเรามันเป็นวัวใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดแล้วเราก็เอาภูเขาดีกว่ามันต้องลงภูเขาด้วยถึงจะสวยครับอ่ะน้องควางซะหน่อยนี่น้องควางมาต้อนรับที่เกาะนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เกาะบาหลีนะทุกคนซึ่งภายในเกมเนี่ยมีเกาะเยอะแยะมากมายเลยที่เรายังไม่ปลดล็อกนะอันนี้ที่ผ่านมาอันนี้คือที่เราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วตัดตัดตัดเกาะเม็กซิโกเกาะญี่ปุ่นเกาะมาลดีฟก็มีนะของไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับเกาะสยามแล้วก็มีเหล่าสัตว์ทั้งหลายมาให้พวกเราปลดล็อกกันด้วยนะครับใครอยากเล่นแบบเรานะชื่อเกมว่า Iceland King เป็นเกมมือถือโหลดฟรีนะทุกคนลืมไปทุกคนคือในเกมนี้เนี่ยมันมีระบบแชทด้วยนะแล้วก็แชทกับกิลด์ได้ด้วยแอบมาบอกทุกคนนะใครที่อยากได้ไอเทมเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจอันนี้เลยกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เพื่อจะสามารถได้ไอเทมเพิ่มไปง่ายๆแล้ว